กับอีกหนึ่งแนวคิดที่ทางปุ๋ยรุ่งอรุณนะคะมาแนะนำให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ในวันนี้ค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับนอกจากจังหวัดกำแพงเพชรจะมีพืชหลักเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับก็ยังมีการเลี้ยงแกะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ชนิดหนึ่งนะครับที่นี่มีแกะให้เราป้อนอาหารด้วยนอกจากนี้นะครับสตรอเบอรี่ที่เป็นผลผลิตออกมาในช่วงฤดูกาลซึ่งผลผลิตออกมามากนะครับบางส่วนเราจะเหลือเก็บไว้เพื่อไปแปรรูปนะครับทำแยมทำน้ำสตรอเบอรี่นะครับนอกจากนี้สตรอเบอรี่ที่ออกแล้วมีความดกมากๆนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บคัดเลือกลูกที่ยังไม่สมบูรณ์มากนักเอามาทำส้มตำสตรอเบอรี่นะครับส่วนลูกสวยๆก็เอาไว้ขายผลสดนะครับขายกันบางส่วนเอาไว้ทำแยมเดี๋ยวตามไปดูนะครับแยมสตรอเบอรี่เป็นยังไงแยมถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อและน้ำของผลไม้ปนกันแยมที่ดีควรมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่แค่ 68% มีลักษณะที่อ่อนตัวสามารถทาบนขนมปังได้ง่ายภาชนะที่บรรจุแยมก็ต้องมีความสามารถในการทนความร้อนได้ดีซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ขุดแก้วเพราะต้องบรรจุแยมในขณะที่ยังร้อนและเมื่อบรรจุเสร็จก็ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นๆก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรที่คิดว่าอยากหาอาชีพเสริมและอาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตนะครับสตรอเบอรี่นะครับแนะนำนะครับเราเป็นเกษตรกรยุคใหม่เราเน้นทำสวนเราไม่เน้นทำตามทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างยิ่งที่เป็นแหล่งสร้างความรู้และจุดประกายให้กับคนหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี